เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองเมื่อตอนต้นปี2553นะคะนับเป็นจุดเริ่มต้นของหลินและอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆที่มีชื่อว่าเครือข่ายสันติอาสาสักขีพยานซึ่งเครือข่ายนี้นะคะทำงานเพื่อประกาศความเป็นกลางอย่างสันติวิธีค่ะเพื่อต้องการระงับเหตุความเข้าใจผิดหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการชุมนุมรวมทั้งรายงานสถานการณ์ตามความเป็นจริงไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวอารมณ์หรือความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นค่ะคนกลุ่มเล็กๆในนามกลุ่มสันติอาสาสักขีพยานคือกลุ่มคนที่มีจิตอาสาเข้าไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในการชุมนุมโดยใช้กระบวนการสันติวิธีลดดีกรีความร้อนแรงของอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นเครื่องมือของพวกเขามีเพียงเครื่องบันทึกเสียงกล้องถ่ายรูปและใจที่พร้อมจะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมซึ่งงานของกลุ่มสันติอาสาสักขีพยานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการแสดงออกซึ่งบทบาทของประชาชนหรือชุมชนที่มีต่อการชุมนุมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือการชุมนุมเรียกร้องสิทธิของตนก็ที่ผ่านมาเราก็ลงพื้นที่ในการชุมนุมกันแล้วก็เห็นว่าหลายๆครั้งมันก็มีเหตุที่เป็นเหตุเหมือนมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็ฝ่ายนึงก็ให้ข้อมูลอีกอย่างอีกฝ่ายนึงก็ให้ข้อมูลอีกอย่างแล้วก็มันก็เลยมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของข้อมูลของอีกฝ่ายมันก็ทำให้ก่อให้เกิดความหวาดระแวงแล้วมันก็นำไปสู่ความโกรธแค้นอีกฝ่ายนึงด้วยเราก็เลยพยายามที่จะเป็นคนกลางที่เข้ามาแล้วก็มาหาข้อมูลในฐานะคนกลางของเรามาสังเกตการเป็นสักขีพยานกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เข้ามานะคะแต่ว่าพอทำแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของเราก็คือว่าก็มีการรับฟังผู้ที่ชุมนุมประชาชนทั่วไปแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐด้วยก็คือว่ารับฟังของทุกๆฝ่ายว่าความรู้สึกเขาคืออะไรความต้องการเขาคืออะไรนะเราก็จะได้มีข้อมูลที่มันรอบด้านมากขึ้นแล้วก็ถ้าในสถานการณ์อย่างเช่นมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะคอยเป็นสักขีพยานแล้วก็คอยช่วยส่งเสริมให้เขาใช้สันติวิธีการทุกฝ่ายภารกิจของกลุ่มสันติอาสาสักขีพยานได้แสดงถึงเจตนาที่บริสุทธิ์รักและเป็นห่วงคนไทยด้วยกันเองอย่างแท้จริงและพวกเขายังได้แสดงออกถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญได้อย่างถูกต้องซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา63ได้รับรองว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธแต่การปฏิบัติตามสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมนั้นควรคำนึงสิทธิเสรีภาพของชุมชนหรือบุคคลอื่นๆที่อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยคือถ้าเผื่อพูดถึงการชุมนุมสาธารณะเนี่ยนะคะก็หมายความว่ามันเป็นการชุมนุมที่มีผู้จัดการการชุมนุมแต่ว่าไม่ปฏิเสธว่าคนอื่นสามารถเข้าร่วมชุมนุมได้มีผู้เข้าไปร่วมชุมนุมโดยที่มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อสังเกตการไม่ใช่มีวัตถุประสงค์เข้าร่วมในกิจการชุมนุมผู้จัดการชุมนุมหน้าที่จะต้องยินยอมให้ผู้สังเกตการเข้าไปด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ด้วยนะเพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสว่ากิจกรรมที่เขาจัดอยู่นั้นโปร่งใสและก็พร้อมที่จะถูกตรวจสอบโดยสาธารณะและในขณะเดียวกันน่าจะยินดีต้อนรับด้วยเพื่อให้ผู้ที่สังเกตการนั้นมาช่วยเป็นพยานว่ากิจกรรมที่เขาทำนั้นเป็นกิจกรรมที่ถูกต้องเพื่อความสงบสุขของสังคมนะคะการเรียกร้องเพื่อสิทธิของตนเองนั้นก็จะต้องคำนึงถึงการเคารพกติกาของสังคมนะคะรวมถึงความปลอดภัยของชุมชนแล้วก็จะต้องคำนึงถึงความถูกต้องแล้วก็ความยุติธรรมซึ่งอยู่บนสิทธิพื้นฐานของชุมชนรวมทั้งการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการชุมนุมอย่างเหมาะสมค่ะคุณค่าของคนคือตัวตนบนศักดิ์ศรีคือความหมายบรรดามีคือวิถีแห
แห่งความเป็นคน